4 3 2 1สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนนะวันนี้นะครับมาพบกับคิดอย่างนี้มีอะไรมาอีกแล้วนะครับผมมีกระทู้เด็ดๆแปลกๆนะครับในพันทิปมาคุยกันอีกแล้วนะครับกับอาทิตย์นี้นะครับมีคนตั้งกระทู้ถามว่าการซื้ออะไรนะที่คิดว่าตัดสินใจพลาดมากที่สุดนะครับก็คือหลังจากซื้อแล้วอ่ะทำไมถึงรู้สึกว่าตัดสินใจพลาดนะครับเรามาดูคอมเมนต์ในกลุ่มกระทู้เด็ดพันทิปกันดีกว่านะครับผมว่ามีใครพูดอะไรหรือมีใครบอกอะไรกันบ้างนะฮะคอมเมนต์แรกเลยนะครับ global ที่สุดนะฮะทำไมล่ะครับเพราะว่าเขาบอกว่าซื้อลู่วิ่งได้ราวตากผ้าเป็นกันละสิซื้อลู่วิ่งมาวิ่งกันได้แค่อาทิตย์หนึ่งหรือ2อาทิตย์3อาทิตย์นะหลังจากนั้นนะครับลู่วิ่งของคุณนะฮะจะกลายร่างเป็นราวตากผ้าทันทีนะครับไหนใครเอาลู่วิ่งไปตากผ้าบ้างบอกกันมาใต้คอมเมนต์กันเลยดีกว่านะครับผมว่าใครเอาลู่วิ่งไปทำราวตากผ้ากันบ้างนะครับทำไมเหรอบ้านผมด้วยไปดูคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมซื้อเมียมา 300,000 นั่นเขาเรียกว่าสินสอดเว้ยสินสอดรู้จักเปล่าเวลาจะไปขอเมียก็คุณก็ต้องเตรียมเงินเตรียมอะไรไปขอก็ดิพ่อแม่เขาเลี้ยงมาเว้ยเขาใช้เงินใช้ทองในการเรียนนะครับสร้างอนาคตให้ลูกเขานะครับผมคุณไปบอกว่าซื้อเมียมา 300,000 ไม่ถูกครับอันนั้นมันสินสอดครับผมคุณจะต้องจ่ายแต่ถามว่าใช้คุ้มหรือยังนะฮะก็แล้วแต่คุณนะครับผมอย่าเสียดายตอนนี้ฮะคุณสายไปแล้วครับผมคอมเมนต์ต่อไปมาซื้อเสื้อผ้าไซส์เล็กกว่าตัวเองแล้วบอกตัวเองว่าต้องลดน้ำหนักเพื่อใส่ให้ได้ปัจจุบันเพิ่มมาอีก2ไซส์แล้วบอกว่าจะลดน้ำหนักครับผมสงสัยไม่ต้องลดน้ำหนักหรอกซื้อเสื้อใหม่น่าจะง่ายกว่าครับผมยังไงก็นะซื้อเสื้อให้มันพอดีตัวแล้วกันนะฮะไม่ต้องซื้อเล็กกว่าตัวเองหรอกเปลืองตังค์ไปดูคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับคนชอบแบรนด์เนมซื้อเสื้อ Supreme มาตัวละ10,000แล้วก็ลองซื้อเสื้อ Supreme ตามตลาดนัดมาเทียบกันเหมือนกันเป๊ะมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้นะครับต้องมีคนขายด้วยแหมใช่ครับบางทีนะฮะซื้อเสื้อแบรนด์เนมนะครับมันอยู่ที่คุณค่าหรือการชอบของคุณนะครับผมไม่ต้องไปซีเรียสหรอกครับว่าก๊อปมันจะเหมือนมันจะเป๊ะแค่ไหนนะครับคุณรู้อยู่แก่ใจนะครับว่าคุณซื้อของแท้เพื่อนๆคุณหรือคนที่นิยมของแท้เหมือนกันนะครับเขาก็ดูออกครับว่าคุณซื้อของแท้ไม่ใช่ซื้อของตลาดนัดนะครับผมแต่ของตลาดนัดมันเนียนจริงๆนะเฮ้ยไปดูคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมซื้อเสียงแล้วคิดว่าประชาชนจะเลือกปะโถเดี๋ยวทุ่มในโคเดียมกลับมาอีกแล้วครับผมข้ามไปดีกว่านะคอมเมนต์เนี้ยไม่มีอะไรจะคอมเมนต์เยอะหรอกเดี๋ยวเขาก็อยู่ต่อคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมซื้อบ้านโอ้งานใหญ่นะครับเนี่ยซื้อบ้านแล้วเป็นไงครับบ้านตรงข้ามแม่งขี้เสือ What?นี่แหละปัจจัยที่เราแบบเลือกไม่ได้นะครับผมเราเลือกทำเลบ้านดีตำแหน่งบ้านดีบ้านสวยนะครับผมแต่ไอ้นี่ใส่บ้านตรงข้ามอะเลือกไม่ได้ถ้าไปเจออย่างนี้ทำไงครับก็ทำใจครับผมมีอยู่ทางเดียวนะฮะเพราะว่าเรายังไงก็ต้องผ่อนต่อไปเนาะเราก็อย่าไปสูงสิงกับบ้านเขาดีกว่านะฮะหลายๆบ้านก็อาจจะเป็นนะครับผมที่แบบเขาอยากจะได้ความเป็นส่วนตัวหรืออะไรต่างๆนะฮะแต่ไปเจอเพื่อนบ้านที่แบบโอ้ยคุณซื้อนี่มาคุณซื้อนู่นมาโอ้ยฉันซื้อได้ถูกกว่าอีกห่าส่วนตีนจริงๆคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมน่าจะเรือดำน้ำมั้งไหนอ่ะเขาซื้อจริงเปล่าอ่ะคือแบบยังไม่เห็นเลยอย่าเพิ่งไปบอกว่าเขาซื้อซิ
โอเคคอมเมนต์ต่อไปดีกว่าครับซื้อเสื้อผ้าในเน็ตเสื้อผ้าอีกแล้วสองสามแล้วทำไมกูไม่เข็ดสักทีว่าไปแล้วก็ CF ก่อนก็ยังพูดอยู่เลยนะครับว่าไม่เข็ดก็รีบไป CF ซะแล้วคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับซื้อแหวนเพชรเกือบล้านแล้วพอเอาเข้าจริงใส่ได้เฉพาะเวลาที่ไปออกงานไปที่ไหนมันไม่สมบุกสมบันเลยอ่ะเหมือนซื้อมานอนในตู้มากกว่าจะขายก็เสียดายเพราะว่าราคามันหายไปตั้ง 300,000 เลยจำไว้ว่าชาตินี้จะไม่ซื้อแหวนเพชรอีกก็แล้วแต่นะครับมันเป็นความชอบส่วนบุคคลนะคนที่แบบมีนาฬิกาก็มีแหวนเพชรนะฮะแล้วก็แบบต้องร้อนแดดนะครับร้อนแดดนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะอยู่นานอันตรายครับผมซื้อดอกกุหลาบโง่ๆมาช่อหนึ่งเพื่อไปมอบให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่เรารักในงานวันวาเลนไทน์พอหลังจากนั้นเป็นต้นมากูก็ไม่เห็นเงินเดือนอีกเลยตลอดชีวิตแต่เห็นเงิน80บาททุกวันเพื่อเอาไปใช้กินที่ทำงานค่ากุหลาบดอกนั้นนะครับผมแปลเปลี่ยนเป็นค่ากินค่าใช้ที่คุณจะมีไม่ขาดเลยนะครับวันละ80บาททุกวันนะฮะกินใช้ไปทำงานรวมค่าน้ำมันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะยังไงฝากเจ้าของคอมเมนต์นะครับค่าแรงขั้นต่ำเขาขึ้นแล้วนะก็ขอปัจจัยเพิ่มแล้วกันนะฮะในการดำรงชีวิตในอยู่ที่ทำงานนะครับผมยังไงก็เพื่อคนที่เรารักนะครับผมอย่าท้อนะฮะกับ80บาทของคุณ Ooh, that's smart. จบและนี่ก็คือการซื้อนะฮะที่คิดว่าไม่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตนะครับบางคนก็มาคอมเมนต์หยอกคอมเมนต์ล้อเล่นอะไรกันนะฮะก็อย่าถือสากันเลยนะครับผมมันเป็นกระทู้ฮาฮางงงมึนๆในพันทิปนะฮะที่เราเอามาอ่านให้ทุกๆคนได้ฟังบางคนนะครับไม่ได้เข้าไปอ่านในกลุ่มนะครับแล้วก็ดูผ่านรายการนี้แหละOkay. ยังไงอย่าลืมติดตามนะครับผมกับกดไลค์นะฮะถ้าเกิดใครชอบนะครับผมยังไงฝากด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย